สวัสดีเพื่อนเพื่อนคนโสดชาวธาตุดินทุกคนนะคะชาวธาตุดินก็คือชาวราศีมังกรพฤษภแล้วก็กันนะคะสำหรับวันนี้เป็นการอ่านคลิปดวงคนโสดนะคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนสิงหานี้เลยนะคะไพ่แอปมีการเปิดไว้ให้หมดแล้วไพ่อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ได้นะคะแล้วก็ถ้าได้สิ่งไม่ดีต่อจิตใจก็อย่าเก็บไปคิดใส่ใจนะคะคิดว่าเราฟังนิทานเพื่อความบันเทิงอะไรไปนะคะแล้วก็ตอนท้ายคลิปจะมีการเปิดไพ่คำแนะนำให้ด้วยนะคะเริ่มกันเลยนะคะตัวตนของชาวธาตุดินคุณได้อะไรบ้างตัวตนของคุณตอนนี้คุณเป็นยังไงได้ไพ่8ถ้วยแล้วก็ไพ่9ไม้เท้าขึ้นมาเอฟคิดว่าชาวธาตุดินน่ะต้องละทิ้งบางสิ่งบางอย่างมาแม้จะมีความหวาดกลัวที่ต้องทิ้งสิ่งนั้นแม้จะมีความว่าอยากจะยื้อสิ่งนั้นไว้แต่คุณก็เดินจากมันออกมาแล้วตอนนี้คุณกำลังเป็น The Hangman คุณจากไปแบบแล้วก็ได้ไพ่6ดาบขึ้นมานะคะเป็นไพ่เดินจากไปทางที่ไม่ได้อยากจะเดินจากไปอย่างนี้นะคะคุณเดินจากไปเพื่ออะไรในอดีตที่ผ่านมาอันนี้มันอาจจะเกี่ยวกับเรื่องการงานเรื่องการทำงานเรื่องการย้ายที่อยู่เปลี่ยนงานหรืออาจจะเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์ก็ได้นะคะคุณไปเพื่ออะไรเพื่อที่คุณจะมุ่งหน้าไปหาสิ่งที่คุณคิดว่ามันดีกว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่แข็งแรงกว่ามันเป็นอะไรที่มั่นคงในชีวิตของคุณมากกว่านะคะได้ไพ่อัศวินถือดาบแล้วก็ไพ่สีไม้เท้านี้ขึ้นมาคุณมุ่งหน้าไปหาสิ่งนั้นและคุณก็มีความมั่นใจในตัวเองว่าเป็นสิ่งนี้แหละที่คุณเลือกคุณน่าจะทำถูกแล้วนี้นะคะทีนี้เรามาดูในจิตใจของคุณเป็นยังไงได้ไพ่9ไม้เท้าขึ้นมา9ไม้เท้าขึ้นมาเป็นใบที่2แล้วนะคะ9ไม้เท้ามันแปลว่าไพ่ของความหวาดกลัวความหวาดระแวงความรู้สึกไม่แน่ใจอะไรขึ้นมาคุณไม่แน่ใจในอะไรคุณได้ไพ่6ถ้วยนี้ขึ้นมาแล้วก็ไพ่4เหรียญเข้าใจว่าคุณยังกอดรัดสิ่งเดิมๆสิ่งเก่าๆเห็นไพ่9ไม้เท้าได้มั้ยคะผู้ชายคนนี้กอดรัดไม้คาถานี้อยู่ด้วยความเหมือนกลัวหวาดกลัวอะไรสักอย่างทีนี้มันบวกกับไพ่6ถ้วยไพ่10เก่าๆความสัมพันธ์เดิมๆความสัมพันธ์เก่าๆแล้วก็ไพ่4เหรียญก็คือการกอดรัดเอาไว้ไม่ปล่อยยังเอาไว้อยู่ในใจอยู่ทีนี้เอฟคิดว่าคุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้อยากจากสิ่งนั้นมาอย่างนั้นนะคะทีนี้ได้ไพ่อะไรต่อไปสำหรับภายในจิตใจของชาวธาตุดินนะคะคนโสดชาวธาตุดินคุณได้ไพ่8 ดาบไพ่8ดาบเนี่ยมันหมายความว่าการที่ถูกปิดตาอยู่ในปัญหาการหาทางออกไม่เจอการที่ไม่สามารถจะแก้ปัญหาอะไรได้ในตอนนี้บวกกับไพ่ Hermit แล้วก็ไพ่ The Empress The Hermit แล้วก็ The Empress เอ็ดคิดว่ามันน่าจะแปลว่าความคิดถึงนะไพ่ The Hermit คนนี้เขากำลังคิดคำนึงถึงสิ่งต่างๆที่ผ่านมาถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นถึงอดีตในอดีตเรื่องราวในอดีตที่เขาได้ทำอะไรไปอาจจะคิดถึงคนเก่าๆในความสัมพันธ์ของเขาก็ได้ไพ่เพราะว่าไพ่6ถ้วยนี้ก็ขึ้นมาแล้วก็ The Empress อาจจะเป็นคนในอดีตคนรักในอดีตคนที่เคยรักนี้นะคะคุณน่าจะกำลังคิดถึงคนๆนี้อยู่คนที่เป็น The Empress ของคุณจักรพรรดินีที่ยังอยู่ในใจของคุณอยู่และคุณก็อาจจะยังรักเขาอยู่อย่างนี้นะคะกำลังคิดถึงเขาอยู่นั่นเองทีนี้เรามาดูว่าในอนาคตชาวธาตุดินคนโสดธาตุดินจะเป็นยังไงบ้างนะคะได้ไพ่5ไม้เท้าในใจของชาวธาตุดินไม่ว่าจะเป็นตอนนี้ในใจหรือว่าในอนาคตคุณค่อนข้างที่จะมีความรู้สึกสับสนในตัวเองอยู่พอสมควรในตอนนี้แล้วภายใน10วันนี้ที่เอฟจะทำนายให้ก็ยังไม่ค่อยได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะคะ10ได้ไพ่ห้าไม่เท้าแล้วก็ไพ่7เหรียญความรู้สึกขัดแย้งในใจของตัวเองว่าสิ่งที่ตัวเองนั้นทำถูกจริงหรือเปล่าแล้วคุณก็เกิดความรู้สึก8ไม้เท้าและไพ่อัศวินถือดาบการที่รู้สึกว่าคุณเอฟคิดว่าคุณคิดอย่างนี้นะในอนาคตคุณจะคิดว่าสิ่งที่คุณทำไปนั้นเป็นการมุทะลุหรือเปล่าคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนั้นก็ได้เพราะว่าไพ่8ไม้เท้าคือการสื่อสารการเปลี่ยนแปลงไพ่อัศวินถือดาบนี่คือไพ่แห่งความตัดสินใจอะไรอย่างรวดเร็วมันขึ้นมา2ใบตัดสินใจอะไรอย่างรวดเร็วแล้วก็ค่อนข้างที่จะขาดการไตร่ตรองหน่อยแต่ว่ามันขึ้นมาพร้อมกับไพ่ไฮโลแฟนนี้ต่อท้ายแล้วก็ไพ่5เหรียญเอ็ดคิดว่าคุณน่าจะมีความรู้สึก
เสียใจอะไรที่เคยตัดสินใจลงไปอย่างนี้นะคะไพ่ไฮโลแฟนแล้วก็ไพ่ห้าเหรียญความรู้สึกเศร้าซึมแล้วก็ความรู้สึกหรืออาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้คุณอาจจะคิดว่าอย่างนี้ก็ได้คุณอาจจะคิดว่าในเมื่อเหมือนกับคุณพยายามทําตัวเลือกสิ่งที่ดีคุณเลือกสิ่งที่ถูกต้องคุณทําสิ่งที่ถูกต้องตอนนี้คุณก็พยายามที่จะทําดีทําความดีอะไรแล้วคุณก็คิดว่าคุณเป็นคนดีแต่ทําไมผลตอบรับที่คุณได้รับได้เห็นอยู่ในขณะนี้ทําไมมันมีอุปสรรคมากมายเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการงานการเงินเดิมแม้กระทั่งเรื่องความรักทําไมมันถึงได้สร้างความทุกข์ให้กับคุณทําไมสิ่งตอบแทนผลตอบแทนที่มีให้กับคุณนั้นทําไมถึงใจร้ายกับคุณจังเลยอะไรอย่างนี้นะคะทําไมเหตุการณ์ถึงใจร้ายกับคุณจังเลยในอนาคตตัวตนของคุณก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่นะคะใน10วันนี้เท่านั้นนะคะไม่ได้นานทีนี้เรามาดูไพ่การเงินให้กับชาวธาตุดินบ้างว่าชาวธาตุดินการเงินเป็นยังไงตอนนี้ได้ไพ่8ดาบเอฟคิดว่าชาวธาตุดินนั้นตอนนี้ค่อนข้างที่จะต้องเหมือนกับหมุนเงินหรือค่อนข้างที่จะนิ่งคิดอยู่ว่าเอว่าน่าจะหมายความอย่างนี้อาจจะมีเหตุการณ์อะไรที่ชาวธาตุดินต้องใช้เงินหรือต้องหมุนเงินอะไรก็ตามทีนี้มันได้ไพ่อัศวินถือเหรียญคืออัศวินถือเหรียญนี้ได้เงินก็จริงแต่จะได้อะไรมาอย่างช้าๆต้องรอคอยต้องนานหน่อยแล้วก็ไพ่สองถ้วยในไพ่ของการเงินไพ่สองถ้วยน่าจะแปลว่าการตกลงกันทำสัญญาเอฟว่าชาวธาตุดินน่าจะกำลังรอคอยการทำสัญญาหรือการอนุมัติเงินอะไรสักอย่างอนุมัติเงินกู้เพื่อที่จะได้เอาเงินนั้นมาสร้างหรือมาบริหารธุรกิจของตัวเองหรืออาจจะมาลงทุนอะไรสักอย่างอย่างนั้นก็ได้นะคะแต่ว่ามันน่าจะเป็นเกี่ยวกับข้อสัญญาอาจจะเป็นชาวธาตุดินต้องรอการอนุมัติการกู้เงินหรือไม่ก็รอคนที่จะคืนเงินให้กับชาวธาตุดินเหมือนชาวธาตุดินกำลังรอเงินที่อาจจะให้เพื่อนยืมไปอะไรอย่างนี้นะคะรอคอยแล้วก็เขายังไม่ได้คืนมาให้ชาวธาตุดินสักทีอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะคะทีนี้เรามาดูความสัมพันธ์เกี่ยวกับความรักของชาวธาตุดินว่าคุณเป็นยังไงคนโสดชาวธาตุดินคุณได้ไพ่8ถ้วยแล้วก็ไฮพริตเทสนี้ขึ้นมา8ถ้วยและไฮพริตเทสเอ็กซ์เข้าใจว่าไฮพริตเทสนี่แปลว่าการมีเซนส์การคิดคำนึงการหวนระลึกถึงก็ได้นะคะเรียกว่าคุณกำลังคิดถึงและหวนระลึกถึงสิ่งต่างๆที่เคยผ่านมาในอดีตที่คุณเคยจับมามันจะคล้องจองกับไพ่ภายในใจที่คุณเป็นอย่างนี้เป็นเฮอร์มิตเป็นไพ่ฤาษีที่คิดถึงจักรพรรดินีคนนี้อยู่แล้วก็ผู้หญิงคนนี้ไฮพริเทสก็กำลังเฝ้านึกคำนึงถึงสิ่งเดิมๆสิ่งเก่าๆที่เคยผิดหวังไปในอดีตนี้นะคะแล้วก็ได้ไพ่ The Hangman คนที่แขวนตัวอยู่ที่ต้นติดต้นไม้ยังไม่ตัดสินใจทำอะไรหรือไม่ก็กำลังคิดคำนึงคิดถึงคนที่เป็นราชินีถือเหรียญคนนี้กับราชาถือเหรียญคนนี้ไม่ว่าเขาจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเอฟคิดว่าคนนี้เป็นคนเดียวกัน The Empress คนที่สมบูรณ์พร้อมราชินีถือเหรียญคนที่เห็นคุณค่าในตัวเองและราชาถือเหรียญเอ็มคิดว่าคุณอาจจะกำลังคิดถึงคนเก่าๆของคุณอยู่7เหรียญก็เป็นไพ่แห่งความคิดที่คิดไม่ตกอยู่เหมือนกันคุณอาจจะเฝ้าคิดถึงคำนึงถึงคนเก่าๆคนรักเก่าของคุณที่คุณรู้สึกว่ายังรักเขาอยู่อย่างนี้นะคะคุณอาจจะยังรักเขาอยู่ทีนี้เรามาดูให้ว่าคนรักของชาวธาตุดินเขาเป็นยังไงบ้างตอนนี้นะคะคนรักในอนาคตของคุณเป็นยังไงบ้างตอนนี้เขาเป็นราชาถือถ้วยเขาเป็นคนที่อบอุ่นดูแลแล้วก็ค่อนข้างที่จะมี EQ สูงเขาเรียกอะไรวุฒิภาวะทางด้านอารมณ์ของเขาค่อนข้างเป็นคนที่มีวุฒิภาวะทางด้านอารมณ์แล้วตอนนี้เขาทำอะไรอยู่เขากำลังเป็นหนึ่งดาบเอ็ดคิดว่าเขากำลังทำภารกิจอะไรอยู่สักอย่างแล้วก็ได้ไพ่3เหรียญ นี้ขึ้นมาเหมือนเขาเห็นไหมคะเขากำลังเขียนหนังสือกำลังร่างหนังสือเขียนจดหมายอะไรอยู่แล้วก็ไพ่หนึ่งดาบเอฟน่าว่าน่าจะหมายความว่าสิ่งที่เป็นภารกิจหรืองานอะไรของเขากำลังทำงานเกี่ยวกับอะไรชาริออตเหมือนเขากำลังต่อสู้และทำงานเพื่ออะไรสักอย่างได้ไพ่สองไม้เท้าผู้ชายคนนี้
กำลังถือลูกโลกอยู่ในมือมองไปในอนาคตข้างหน้าอาจจะหมายความว่าเขากำลังทำงานที่เกี่ยวกับความฝันอะไรของเขาอยู่เห็นไพ่ชาริออทนี่ไหมคะคนคนนี้ขี่รถม้าขึ้นไปบนฟ้าทะยานไปให้ถึงดวงจันทร์น่าจะเป็นการเขาก็กำลังทำตามความฝันของเขาเขากำลังทำตามภารกิจอะไรที่เขารู้สึกว่าเขาเกิดมาเพื่อจะทำอยู่นะคะตอนนี้เขากำลังมุ่งมั่นที่จะทำสิ่งนั้นเพราะว่าไพ่ชาริออทจะไม่ยอมแพ้จนกว่าจะสำเร็จทีนี้เอลก็เปิดไพ่ให้ว่าแล้วทำยังไงคนและเขาจะได้เจอกันนะคะได้ไพ่10ดาบความเจ็บปวดที่เจ็บจนต้องสิ้นสุดลงไปแล้วก็ไพ่เดอะเดธคุณจะได้เจอกันเมื่อความเจ็บปวดที่คุณได้รับอยู่ตอนนี้มันจบลงไปเหมือนกับความทุกข์อะไรที่คุณต้องได้รับอยู่ในขณะนี้หรือไม่ก็อาจจะเป็นทางฝั่งทางเขามันจบสิ้นแล้วมันต้องทรานส์ฟอร์มขึ้นมาใหม่การทำลายสิ่งเดิมๆเพื่อจะเริ่มใหม่นะคะไพ่เดอะเดธขึ้นมาและเมื่อและไพ่จบอันนี้มันเป็นไพ่จบต่อกันถึง3ใบเลย10ดาบ The Death แล้วก็ The World จบแบบสมบูรณ์แบบ The World เมื่อมันเกิดการจบลงเผาไหม้ไปมันจะเกิดโลกใหม่ขึ้นมาการหมุนของวงจรของความสัมพันธ์หรือไม่ก็ของชีวิตอะไรก็ตามไพ่ The World นี้เมื่อเกิดสิ่งนั้นขึ้นมาแล้วก็จะมีไพ่อัศวินถือไม้เท้าไม่ใช่อัศวินนะคะขอเอาไปค่ะราชาถือไม้เท้าคนคนนี้เป็นราชาถือไม้เท้า5ดาบแล้วก็1ดาบอันนี้คือว่าเอฟถามให้ว่าเมื่อเจอกันจะเป็นยังไงราชาถือไม้เท้า5ดาบแล้วก็1ดาบเอฟคิดว่าคน2คนจะเป็นคนที่มีอีโก้และความคิดเห็นทัศนคติอะไรที่ค่อนข้างจะขัดแย้งกันค่อนข้างที่จะมีความคิดอะไรที่ต่างกันในตอนแรกที่ได้เจออย่างนั้นนะคะเพราะว่าไพ่5ดาบก็แปลว่าความขัดแย้งไพ่เด็กถือดาบแปลว่าความเอาแต่ใจความแบบไม่ยอมลงให้กันไพ่ราชาถือไม้เท้าก็เป็นไพ่แบบอีโก้ฉันมีความรู้ฉันเก่งอะไรอย่างนั้นนะคะเอฟคิดว่าน่าจะเป็นว่าคุณทั้งสองจะรู้สึกว่าทัศนคติและความคิดไม่ได้ตรงกันเลยในตอนแรกแต่ว่าไม่รู้ทำไมตอนจบของความสัมพันธ์ได้10ถ้วยค่ะมันจะเป็นเรื่องราวดีๆมันจะเป็นความสุขที่เติมเต็มไม่รู้ทำไมรู้สึกว่าเธอคิดอะไรแปลกๆและเราคิดอะไรแปลกๆนี้นะคะเธอคิดอะไรแปลกๆแล้วฉันก็คิดอะไรเหมือนเรามองว่าเขาคิดอะไรแปลกๆเขาก็มองว่าเราคิดอะไรที่ไม่เหมือนเขาแบบแปลกๆกันแต่ไม่รู้ทำไมเวลาอยู่ด้วยกันมันมีความสุขเป็นไพ่10ถ้วยนี้ขึ้นมานะคะทะเลาะกันแต่ก็ยังมีความสุขอยู่อย่างนี้หรือเปล่าทีนี้มาดูให้ว่าไพ่อยากแนะนำอะไรชาวธาตุดินบ้างคุณได้ไพ่6ไม้เท้าเอฟคิดว่าไพ่อยากบอกว่าไม่ว่าคุณจะเจอความทุกข์อะไรอยู่ในขณะนี้มันจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมาในชีวิตของคุณขอให้คุณรู้ไว้นะสุดท้ายแล้วคุณจะผ่านไปได้ผ่านไปด้วยดีด้วยแล้วคุณก็จะได้รับรางวัลแห่งชัยชนะที่คุณอดทนจนถึงวันนั้นวันที่คุณสามารถชนะได้ไพ่วิกตอรี่ไพ่ชัยชนะนะคะไพ่ใบนี้6ไม้เท้าแล้วก็ไพ่7ไม้เท้าไพ่นี้คือไพ่พยายามผ่านอุปสรรคให้ได้7ไม้เท้าแล้วก็10ดาบไพ่ของความเจ็บปวดขึ้นมามันเป็นช่วงเวลาที่ชาวธาตุดินจะต้องได้รับมันเพราะอะไรนี่คือช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้ชาวธาตุดินอย่าคิดว่ามันเป็นช่วงเวลาที่แบบคุณต้องรับกรรมหรืออะไรอย่างนี้มันเป็นให้คิดว่าเรากำลังพยายามต่อสู้อุปสรรคเพื่อที่จะผ่านไปหาสิ่งที่มันเป็นชัยชนะของเราให้ได้อย่างนี้นะคะอุปสรรคเอฟจะอธิบายยังไงดีอุปสรรคมันแปลว่าหนทางไปสู่สวรรค์นี้นะคะอุปะแล้วก็สักก็ย่อมาจากสวรรค์ใช่ไหมคะมันแปลว่าหนทางที่จะพาเราไปสู่สวรรค์ไม่ว่าความเจ็บปวดหรืออะไรที่เกิดในชีวิตก็ตามมันเป็นอย่างนั้นเสมอเหมาะเพราะว่าถ้าเราผ่านมันไปแล้วความเจ็บปวดนั้นถ้าเราผ่านมันไปได้มันจะมีสิ่งนี้เกิดขึ้นมา1ถ้วยแล้วก็อัศวินถือถ้วยเอฟเข้าใจว่าอย่างนี้มันน่าจะแปลว่าคุณต้องมีความรักให้กับตัวเองเป็นเบื้องต้นก่อนอย่าคิดว่าตัวเองเขาเรียกอะไร
มันเหมือนกับความเจ็บปวดที่มันเกิดขึ้นมานั้นมันก็เพื่อให้เราหาหนทางที่จะป้องกันในอนาคตอย่างนั้นนะคะเรารู้วิธีแก้ปัญหาเหมือนมันเกิดขึ้นมาเราต้องเรียนรู้จากมันว่ามันเกิดขึ้นมาเพราะเหตุใดเราทำอะไรให้มันเกิดขึ้นมาและทางแก้ไขในอนาคตข้างหน้าเราจะหาวิธีใดในการแก้ไขนั้นเอฟว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นไพ่น่าจะแนะนำว่าอย่างนั้นนะคะทีนี้มันก็เหมือนกับมีดบาดมือเราถ้าเราไม่มีความเจ็บปวดเลยเราก็จะไม่สนใจดูแลแผลนั้นถ้าเราไม่เคยเจ็บปวดเลยเราจะไม่รู้สึกว่าครั้งหน้าเราจะต้องระวังตัวและทนุถนอมร่างกายของเราอย่าให้โดนอะไรที่มันทำร้ายเราอย่างนี้นะคะเอ็กเข้าใจว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะหมายความแบบเดียวกันเช่นเดียวกันก็เหมือนความทุกข์ความลำบากลำบนที่เราเกิดขึ้นที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเราในเวลานี้มันก็มาเพื่อให้เรารู้จักวิธีแก้ปัญหารู้จักวิธีที่จะอยู่กับมันและรู้จักวิธีหาความสุขได้แม้ว่าตอนนี้มันจะมีความทุกข์อยู่เอว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะให้คุณรักตัวเอง1ถ้วยแล้วก็อัศวินถือถ้วยการที่จะออกจากความทุกข์ได้เร็วที่สุดก็คือการอุทิศตนเพื่อผู้อื่นเอฟคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นให้1ถ้วยหมายน่าจะหมายความว่าการรักความรักที่เติมเต็มอยู่ในตัวเองอัศวินถือถ้วยหมายความว่ากัลยาณมิตรคนที่มีมิตรภาพให้กับผู้อื่นเสมอมันเหมือนกับเมื่อเราทุ่มเทและช่วยเหลือผู้อื่นความทุกข์ของเรามันจะลดไปเองโดยอัตโนมัติอย่างนั้นนะคะเหมือนกับว่าเราไปกับเพื่อนของเราในที่มืดๆแล้วเราก็กลัวผีแล้วเพื่อนของเราก็กลัวผีเหมือนกันแล้วเราก็เหมือนกับว่าเราเกิดความกลัวเราก็อยากให้เพื่อนเราหายกลัวขึ้นมาเราก็ปลอบใจเพื่อนเราว่าไม่ต้องกลัวฉันอยู่กับเธออะไรแล้วคุณจะรู้สึกได้เองว่าตอนนั้นคุณน่ะไม่ได้กลัวเลิกกลัวผีไปโดยอัตโนมัติเพราะเราเอาเวลาเพราะเราเอาอารมณ์ของเราไปห่วงผู้อื่นนั่นเองมันแสดงให้เห็นว่าเมื่อเราห่วงผู้อื่นเมื่อเราทำอะไรเพื่อผู้อื่นแล้วความกลัวหรือเทียบกับความทุกข์ก็ได้มันจะหายไปอัตโนมัติอย่างนั้นนะคะถ้าคุณอยากจะหายจากความทุกข์ที่คุณมีในขณะนี้ก็ลองดูก็ได้เราบำเพ็ญประโยชน์อะไรเล็กๆน้อยๆก็ได้ไม่จำเป็นต้องมากมายนะคะอาจจะไปเป็นจิตอาสาอะไรอย่างนี้ก็ได้อาจจะเก็บขยะข้างบ้านหรืออาจจะอะไรอย่างนั้นก็ได้เอฟคิดว่ามันจะทำให้เรารู้สึกดีขึ้นแล้วรู้สึกว่ามีความสุขรู้สึกว่าคุณค่าของเราได้ถูกเติมเต็มขึ้นมามากขึ้นนะคะเพื่อนๆชาวธาตุดินสำหรับวันนี้เอฟขอทำนายดวงคนสอนให้ชาวธาตุดินเท่านี้นะคะเดี๋ยวเดือนหน้าต้นเดือนหน้าเอฟมาพบใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า